ไหวปะล่ะเดี๋ยวถามเขาเลยว่าจุดต่อไปเราอยู่ไหนเราออกก่อนก็ได้ตามแล้วก็รายงานให้พี่น้องประชาชนทราบเป็นระยะระยะนะครับต้องมีการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องให้ทราบถึงสถานการณ์ของน้ำไม่มีตัวเลขความเค็มหรอว่าเป็นเท่าไหร่ดีเขาดูตรงไหนเขาดูที่เขียวดูที่ไฟซึ่งดูแลแหล่งน้ำต้นคุณเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ได้มาดูในพื้นที่ที่สำเร็จนี้นะครับว่าปริมาณการปล่อยน้ำในแต่ละช่วงการบริหารจัดการน้ำเนี่ยซึ่งการประปานครหลวงได้ดูแลอยู่ตลอด24ชั่วโมงนะครับแล้ววันนี้เนี่ยก็เป็นการถือว่าเป็นการสร้างความมั่นใจให้พี่น้องประชาชนได้ว่าหลังจากที่ได้ทราบข้อมูลทุกฝ่ายแล้วแล้วก็การเตรียมการบริหารจัดการแล้วเนี่ยยืนยันได้ว่าการประปานครหลวงเนี่ยจะมีน้ำดิบในการที่จะมาผลิตน้ำประปาในการบริการกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ในเขตให้บริการเนี่ยได้อย่างพอเพียงตลอดหน้าแล้งนี้อย่างแน่นอนทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องถือโอกาสนี้ขอบคุณกระทรวงเกษตรและกรมชลประทานที่ได้ดูแลในการบริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดในขณะนี้นะครับก็วันนี้ก็ได้รับความกรุณาจากท่านอธิบดีกรมชลประทานนะครับในการที่หารือกับท่านผู้ว่าการประปานครหลวงแล้วก็ได้มี